กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจหนังสือต่างๆในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ติดต่อกันได้นะครับที่ Facebook ก็ได้นะฮะเข้าไปที่เพจสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ www.facebook.com/บ้านพระอาทิตย์นะฮะแล้วก็หนังสือต่างๆในเครือเนี่ยถ้าเป็นของอาจารย์ทอนราคาลดพิเศษอยู่แล้วอย่างอันนี้ราคาปก420หรือเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้น่าจะประมาณสัก370อืมแล้วมั่วๆไปเถอะแล้วจะเป็นสมาชิกลดอีกนะฮะโอ้เปิดมาเจอหน้านี้พอดีเลยน่ากินจริงๆเอ้ยนี่มันหินนี่ว่ะใช่ถูกนึกว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่บ้าอะไรต่อแล้วครับมาดูวันนี้จะกินกันให้มันแหลกต่อฮะแล้วนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะอ๋อนี่ไงกินที่ภาพตัดต่อป่ะลูกชิ้นคาบาโกะไม่มีเป็นลูกชิ้นอาจารย์ไม่มีตัดต่อทอนไม่เคยตัดต่อย่างเตาหยุดนิดนึงฮะเมืองนี้เนี่ยสุดยอดในเรื่องของไอ้ลูกชิ้นปลาคาบาโกะมั้งอาจจะไม่ใช่คาบาโกะก็ได้นะแต่ในหนังสือเขียนชื่อถูกต้องไว้ว่ามันจะมีร้านขายอยู่ 2-3 ร้านร้านไหนก็ได้เข้าไปปุ๊บก็จะเอาไอ้เนี่ยซื้อเสร็จแล้วจะมีทั้งแบบโต๊ะปิ้งแล้วก็มีแบบยืนปิ้งยืนปิ้งนี่พวกเด็กๆทำเที่ยวกับทอนเป็นรายการแบบป๋านะฮะเราก็จะมานั่งมีโต๊ะส่วนตัวอากาศเย็นสบายไม่ต้องห่วงร้อนนะฮะไม่มีความร้อนอยู่เลยจากนั้นเนี่ยก็เริ่มปิ้งต่อฮะวิธีปิ้งก็ไม่ยากอย่ากินเข้าไปก่อนเท่านั้นเองแต่แกงก็มีได้เรียบร้อยเตาใช้ถ่านไฟฟ้าไม่ต้องใช้ถ่านก็พอดีไม่ต้องกินกันแล้วมันก็จะเริ่มอ้วนๆเห็นไหมติดจะพองอย่างเงี้ยก็แตกปุ๊พอแตกปุ๊ก็มีกลิ่นหอมออกมาคล้ายๆฝีอะฮะกินให้มันอร่อยจานนะฮะแล้วไม่สาธิตการกินปากพองไปแล้วหลอดโป่งแนะนำเลยนะฮะผมชอบถูด้วยจะให้กินเวลาได้เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมีกิจกรรมอัพเฟสได้สบายจากนั้นค่อยมาเดินดูถ้ำนะฮะมีวัดอยู่ตรงนั้นใกล้ๆกับร้านลูกชิ้นนะมันเมืองมันไม่ใหญ่หรอกคุณผู้ชมเดินๆไปเถอะนะฮะเข้ามาในวัดก็มีวัดนี้เป็นวัดมรดกโลกด้วยเพราะว่าตามถ้ำพวกนี้เนี่ยจะเป็นสุสานจะเป็นมีการแกะสลักต่างๆนานาแล้วบ้านช่องแถวนี้ก็เล็กน่ารักเห็นไหม ผมว่าดูมันเมืองมันถ้าเกิดเทียบกับหยุดนิดนึงฮะเทียบกับทาเอาทาเหยียบขี้หมาวะ เทียบกับเมืองอะไรนะที่พี่เล็กชอบไปทาคายาม่าผมว่าเมืองนี้มันยังมีอะไรให้ทำเยอะกว่าทาคายาม่าเดินวนไปก็วนมาวนมาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะไอ้นี่มันเงียบๆแล้วเมืองก็ถามว่าบ้านเก่ามันก็เก่าลูกหลังอ่ะต่อแต่นี่ผมกลับแม่ผมไม่ได้นอนแต่ถ้าเกิดใครอยากปรีวิเวกจะมานอนที่นี่ก็สบายเป็นเรียวกังเป็นบ้านพักแบบเรียวกังเป็นเกสต์เฮาส์เลยกังไม่กังก็ไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ถ่ายดูล็อกเกอร์สำหรับคนที่ต้องการจะมาเซนไดแล้วก็มาฝากกระเป๋าแล้วก็ไปเที่ยวมาซูชิมะเสร็จแล้วก็กลับสัก 3-4 ชั่วโมงนั่งรถไฟไปแค่20กว่านาทีฮะแล้วก็กลับมาที่เซนไดเพื่อที่จะมาเอากระเป๋าแล้วเดินทางต่อก็ได้แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะผมนอนอยู่ที่มาซูชิมะที่เซนไดมีอีกเส้นทางไปยามาเดระนะฮะอันนึงไปอ่าวเซนไดเนี่ยเป็นเมืองที่อันนึงไปอ่าวได้อีกอันนึงขึ้นเขาก็ขึ้นรถไฟจากเซนไดเหมือนกันเมื่อกี้ผมนึกบอกผมชอบเซนไดเพราะว่ามี2อย่างที่ไปเที่ยวได้ทั้งเขาทั้งป่าถ้าเกิดจัดทริปดีๆนะฮะวันเดียวกันยังได้เลยนะฮะครึ่งนึงไปป่าครึ่งนึงไปทะเลแล้วก็บรรยากาศดีทั้ง2อันมีอะไรให้ทำทั้ง2เมืองนะฮะยามาเดระและเซนไดเพราะว่ายามาเดระได้มีแน่นี่คือเมืองยามาเดระไปตอนช่วงใบไม้ร่วงเนี่ยกำลังสุดนะฮะสุดยอดหน้าหนาวนี่ก็ระวังตีนังกานิดนึงเพราะว่าหิมะตกเพื่อมันลื่นยามาเดระยามาก็คือภูเขาเดระก็คือวัดเพราะงั้นชื่อก็คือวัดบนภูเขาสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาพวกความเจริญเนี่ยมันยังมาจบแค่เมืองแถวๆนี้ยังขึ้นไม่ถึงด้านบนเอาโมริอะไรพวกนี้เนี่ยโทโฮกุอะไรพวกนี้ยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจักรพรรดิก็เลยให้สร้างวัดตรงนี้ให้ใช่ส่งนักบวชมานักบวชมีชื่อเสียงมากก็เลยมาตั้งตรงนี้เพื่อเป็นหลักพุทธศาสนาเพราะข้างลึกเข้าไปพันกว่าปีนะฮะไอ้นี่มันไม่ใช่พูดวันนี้นะโอ้พันกว่าปีนี่เป็นวัดเก่ามาก อยู่บนยอดเขาเพื่อให้เป็นหลักของพุทธศาสนาทำให้คนที่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยเลิกเชื่อก็เลยเป็นวัดแล้วก็สร้างบนภูเขางั้นอย่างแรกสุดก็คือเชิญพี่ท่านเดินขึ้นไปคนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็เชื่อเรื่องผีเรื่องคนที่ไหนในโลกก็เชื่อเรื่องผีนะว่าผีมีจริง
มองหน้ามาผมไปออกดีเบตกับอาจารย์เจดดาก็ได้นะไม่กลัวอยู่แล้วผีมีจริงเดี๋ยวให้เจอจันแบงค์แบงค์ไหนแสดงว่าไม่ค่อยได้อ่านนะดิอะไรต่อผมอ่านแต่AV อะไรที่ไม่มีผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนั้นผมไม่อ่านโอ้ป่ายังสมบูรณ์จริงจังป่าสวยมากพี่เนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยผมไม่เดินจริงก็ไม่เหนื่อยมากขนาดนั้นก็เหนื่อยนิดๆที่จะเดินขึ้นไปถึงวัดข้างบนใช่ไหมใช่แต่ผมถือตึงเทียบกันไม่ได้ผมถือกล้องมันหนักระหว่างทางก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยน่ารักเป็นพวกเด็กทารกที่ตายนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องมีไม้จิ้มขยะฮะดาวมันกระแดะชัดเจนไหมเมียเคยดูรายการบ้างไหมไม่เคยอย่าพูดถึงเมียเลยตัวเองยังไม่เคยดูก็เดินขึ้นไปดิเห็นไหมมีโปรยเหรียญโปรยเหรียญไงขอลูกอ๋อที่อาจารย์ที่เป็นรูปเด็กผมเดานะถ้าคุณผู้ชมไม่ขอแล้วไม่ได้เลยผมไม่รับทราบนะฮะก็เหมือนกันนะผมไปภูฏานไปที่ไหนไปขนาดไปบอร์เนียวก็ยังเจอหินกองไปภูฏานก็มีความเชื่อของการเดินตามทางบนภูเขาไอ้นี่เป็นหยุดนิดนึงเนี่ยไว้ทำไมเนี่ยนวดหลังเหรอเป็นไม้รายชื่ออะไรว่าฮะก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่นี่ไงบรรยากาศผมอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศมากกว่าว่าป่ามันเขียวต้นไม้มันสวยของเราเหรอหรือแต่ตอก็มีเหลือเลยเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วขึ้นไปพอขึ้นไปข้างบนก็จะเริ่มมีวิหารไปลดหลั่นกันไปขึ้นไปทีละชั้นไม่เหนื่อยแล้วฮะก็เดินได้เดินไปเรื่อยๆแต่หน้าหนาวถ้าเกิดหิมะตกอย่าไปนะมันลื่นเนี่ยขึ้นไปบรรยากาศข้างบนก็จะเห็นพวกป่าเปลี่ยนสีอยู่รอบๆมีต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เปลี่ยนสีนะฮะให้อารมณ์เห็นไหมต้นเมเปิลกำลังเปลี่ยนเลยสีส้มสีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมาเลทคนนี้นิดนึงยิ่งเปลี่ยนหนักแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะฮะจะมีสีส้มสีเหลืองอยู่ตามทางอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งการชมป่าเปลี่ยนสีมันต้องชมต้นไม้เปลี่ยนสีต้องเข้าป่าฮะดูในเมืองดูในสวนมันเสียเกียรติฮะคือต้องดูต้นไม้แน่นๆแล้วก็มันแดงมันเหลืองเป็นทั้งเขาเงี้ยนะฮะอาจารย์คือจะเที่ยวอะไรมันก็ต้องมีเกียรติเข้าใจนะฮะหิวข้าวแล้วมีตอนนี้ยังมีพระจำวัดอยู่ไหมอาจารย์นี่เต็มเลยวัดญี่ปุ่นมีพระกับทุกวัดไม่เห็นไม่มีวัดไหนไม่มีนะอีคิวอีคิวอยู่เกียวโตนี่อยู่เซนไดห่างกันอยู่ประมาณ400กิโลอีคิวเดินมาโอ้ในเมืองอยู่ในหุบใช่เนี่ยเมืองยามาเรนนี่เดียวน่ารักมากเลยรถไฟแล้วรถไฟสายนี้เนี่ยช่วงแรกๆไม่มีอะไรเลยช่วงหลังเห็นไหมหยุดนิดนึงฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ชัดเลยก็คือต้นไม้เปลี่ยนสีมันจะลามจากยอดเขาลงมา oh. มันจะลามเป็นสีเห็นไหม ไล่ลงมาหาเชิงเขา เพราะฉะนั้นลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเราเมืองจะอยู่ตรงหุบเป็นเมืองเล็กมากนะฮะในเมืองไม่มีอะไรเลยยกเว้นวัดอันเนี้ย เมืองตัวเมืองเองก็ชื่อมันจะมาเดละ นั่งรถไฟก็ในเมืองไม่มีอะไรแล้วทำอะไรกันนะชอบความสงบก็จะมีให้คนไทยแล้วจากนั้นก็ทำให้เมืองนี้อยู่ได้ก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่เพราะใครแล้วไม่ใช่คนไทยต่อเพราะไม่เนี่ยถ้าเกิดอากาศมันสลัวๆเนี่ยเย็นๆอย่างเงี้ยมันเด็ดอ่ะทำไมเขาไม่ทำไล่ทำอะไรกันบนเขาแบบที่เมืองไทยทำเป็นบางแห่งที่ไล่ขั้นบันไดอ่ะมันจะมีเป็นบางโอ้ยของเราไม่ทำขั้นบันไดของเราไถเกรียนไม่ใช่เหรอก็ของเรามันก็ผมเพิ่งบอกไงเรามันผิดตั้งแต่กระทรวงศึกษาแล้วทำไมเขาไปควบคุมผมอ๋อมันก็เลยทำให้เด็กรุ่นถัดมาพอโตขึ้นมามันก็อยากเกรียนใช่ไหมไถเกรียนกูนักไถอย่างเดียวก็เลยไปไถเกี่ยวกันไหมเนี่ยอันนี้เป็นสาราชมวิวพี่เล็กจะมีรายชื่อของคนที่ตกไปตาย ไม่นะฮะรายชื่อของคนที่ช่วยๆกันสร้างจะตามภาษาวัดทั่วไปแต่เราก็ลงไปเขียนด้วยใช่ไหมเราไม่ชอบขีดเขียนผมเซ็นชื่อในหนังสือทีเดียวก็พอแล้วเดินนี่วิวดีผมว่าไปก็สบายๆชิวๆเนี่ยแล้ววิวอย่างเงี้ยมีอากาศมันดีอาจารย์อากาศมันดีแล้ววิวมันอย่างเงี้ยมันไม่ต้องซีเรียสไงพี่เล็กจะไปเอาอะไรกันมากมายถ่ายรูปไปวิ่งเล่นได้ไหม
ได้ไม่กลัวมันตกเขานี่จะพาลูกไปโตเกียวเนี่ยจะไปดูพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อ๋อพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อะน้ำทะเลสัตว์น้ำอะไรพวกเนี้ยสัตว์น้ำโตเกียวไม่ค่อยดีหรอกโอซาก้าดีกว่าโอซาก้าใช่ก็พอดูได้เด็กไม่คิดอะไรมันมีความรู้อะไรมันอยากดูว่าอะไรเหมือนกันอืมอืมอืมแล้วถ้าเทียบกับไอ้พารากอนน่ะก็ถูกกว่าเยอะเลยที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรู้สึกเด็กเข้า300เยน30บาทไม่ถึงด้วย90บาทอืมผู้ใหญ่600นะโอเคแต่ถ้าเกิดตัวเล็กขนาดนั้นอาจจะเข้าฟรีด้วยซะไม่แล้วหมายถึงว่ามันขนาดใหญ่ไหมข้างในมีอะไรให้ดูเยอะข้างในก็มีสวนอยากดูแหละมีฉลามอ๋อปะทูน่าตายโหงหมดแล้วทำไมอ่ะก็มันตายอ่ะที่โอซาก้าอาจารย์ไม่ที่โตเกียวอ๋อที่ซีเวิร์ลซีไลฟ์ฟาร์คแล้วมันใหญ่เท่ากันไหมเท่ากันที่ใหญ่เท่าแต่ไม่มีปลาที่ญี่ปุ่นนะงั้นไปเที่ยวพารากอนแล้วกันลูกไปที่อื่นเฮ้ยอควาเรียมญี่ปุ่นดีทุกแห่งอ่ะแต่เกิดมันไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้หรอกญี่ปุ่นนี่มันชาติแห่งอควาเรียมมันมีตั้ง100แห่งทั้งประเทศเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ในโลกนี่มีอควาเรียมเยอะสามารถเลี้ยงฉลามวาฬในตู้ได้อือฉลามวาฬไปดูได้หลายที่ด้วยแต่ของเราใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นในนั้นมันเป็นฉลามอะไรฮะถ้าดำเลยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วฉลามกบมั้งมีหูดำมีอะไรพวกเนี้ยอือน่าจะมีฉลามกงฉลามกบอะไรเก็บๆไว้บ้างนี่อะไรเนี่ยวาฬไงโอ้มีศาลามีวัดอะไรนี่ศาลาที่ขึ้นไปชมวิวก็ให้ดูวัดเนี่ยคนเราก็จะมีสีขึ้นไปก็ได้เห็นวิวข้างล่างสวยอ่ะนี่คือเข้าใกล้ความบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คือการถ่ายวัดใช่ไหม ผมโดนมาครับมา มุมนั้นเป็นมุมที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นใช้เห็นไหมไอ้สีแดงแดงมาแล้วก็ถ่ายไปข้างหลังแล้วก็จะเป็นวิวไอ้นั่นวิวต้นไม้เป็นสีถ้าเกิดจัดๆเนี่ยจะสวยมากนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมไปนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่ครึ่งวันสบายๆแล้วก็นั่งรถไฟชิวๆค่าใช้จ่ายไม่แพงนะฮะแล้วก็นั่งรถไฟก็นั่งสายโลเคอลมาวิ่งช็อกๆๆมาเรื่อยๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มากันทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเดินกันพล่านเลยเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันนะการพักผ่อนพี่เล็กก็คิดว่าเขามาทำอะไรผมก็เจอบ่อยคนเวลาไปเที่ยวแบบที่ธรรมชาติชอบที่ธรรมชาติก็ใช่จุงหมาด้วยนี่ไงจูงหมาอ่ะหยุดพอเราไปจะเป็นเรื่องออสวนแล้วโอ้โหนะยิงไม่ลืมเล่นหรือเกียร์ทีจบยังไม่มีใครรู้หรือเกียร์ทีฮะเดี๋ยวข้างในเราสื่อสารกันไม่ได้หรอก10นาทีอ้าวเริ่มออสวนของพี่เล็กเริ่มจากอะไรหอยนางรมออสวนหอยแมงผู้มีด้วยไม่มีมีถามใช่ไหมเขาเรียกหอยทอดเห็นเนบอกชอบอยากกินหอยทอดกรอบๆไม่เลี่ยนเงี้ยมันก็ใช้หอยแล้วออส่วนมันต้องเลี่ยนเหรออ่ะฮะออส่วนมันจะเป็นแป้งใช้แป้งมันค่อนข้างเยอะมันจะนิ่มต่างกับหอยทอดหอยทอดมันจะเป็นแป้งกรอบๆใช้แป้งหมี่แป้งมีดแป้งหมี่ลงไปถ้าอยากให้กรอบก็เพิ่มไอ้แป้งกรอบเข้าไปหน่อยนึงถ้าจะให้มันนิ่มก็ใส่แป้งมันเข้าไปเพิ่มให้มันออกนุ่มแล้วก็ใช้เวลาทอดแป้งมันมีหลายชนิดเอากลับมาที่หอส่วนหอส่วนก็ใช้แป้งข้าวโพดไปซื้อแป้งข้าวโพดมาแล้วยังไงต่อแล้วก็ซื้อหอยมาด้วยยังไม่มีหอยจานร้อนเอาหอยมาด้วยเอาหอยนางรมหอยตัวเล็กๆนะหอส่วนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้เสียเกียรติใช่ก็เป็นหอยที่เขาตามอ่างศิลาที่เขาขายแกะใส่ตลับไว้เอาส่วนเอาหอยแกะอ่างศิลาที่อร่อยมีแป้งแล้วมีหอยแล้วมันมีกระทะเลยนะมีกระทะจานร้อนกระทะแบนก็ถ้าเกิดไม่มีก็ไปใช้กินสเต็กแล้วก็คว้าแล้ววิ่งแล้วไงต่อผมไม่ทำเป็นเต็กหรอกผมทำเป็นแต่หอยทอดหอยแมงผู้ทอดทำได้พอส่วนมันคือปกติไม่เชื่อพี่เต็กทำไม่เป็นผมมัวไปเลยมันก็ได้ผมนี่ทำเป็นเนี่ยยากแล้วก็เอาแป้งผสมไม่นานแล้วก็ใส่หอยใส่ในกระทะต้องมีไข่มั้ยเหรอส่วนใส่ไข่ป่ะไม่ใส่อ๋อผมใส่ไม่ใส่ส่วนใหญ่เป็นแป้งล้วนหอยทอดดินะเปลี่ยนเป็นหอยทอดหอยทอดนี่ก็ใส่ไข่แต่หอยทอดเนี่ยเปลี่ยนยุ่นใส่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เอากลับมาใหม่ก็เอาแป้งใหม่กับแป้งข้าวโพดไปแล้วก็มีแป้งมี่แป้งหมี่เนี่ยละลายน้ำใช่ไหมแล้วแป้งโกกิแทนได้มั้ยแล้วก็ใส่ถ้าจะให้กรอบก็เอาโกกิเพิ่มให้มันกรอบโกกิใส่ปนกับแป้งหมี่ถ้าจะให้มันนิ่มหน่อยก็ส
ใส่แป้งมันลงไปบ้างอันนี้มี3แป้งนะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนส่วนใหญ่จะใช้กระทะเป็นจานแบนๆนะทอดพวกเนี้ยถ้าไปเอาจานเครปเครปมันวิ่งหนีเหมือนแค่มันต้องมีขอบจานที่เห็นผัดไทยไหมมันจะเป็นจานแบนๆแล้วมีขอบก็ใช้กระทะเทอปันยากิต่อๆแล้วก็ต้องมีตะหลิวมันต้องเป็นไอ้แซ่บๆเนี่ยอันนั้นไว้ขัดเวลากระทะพอทอดเสร็จแล้วเขาจะเอาไอ้ไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซี่ๆเป็นแปะเป็นนั่นไว้ขัดอ๋อเหรอขัดแล้วก็เททิ้งใจช็อกตันไปเดี๋ยวนี้เขาใช้แป้งที่มันมีแป้งน้ำส้วมคล้ายๆกันแต่มันไว้ขัดกระทะเหมือนกันแหละขัดกระทะก็ละลายแป้งให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแม่งแค่ไหนก็ใส่แม่งไปเถอะใส่กระเพาะมันย้ายมันข้นเกินแค่นั้นเองก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันก็เอาแป้งเนี้ยใส่ลงไปใส่เยอะแค่ไหนใส่แล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทำเป็นแผ่นเยอะแผ่นใหญ่เพราะมันจะไม่กรอบแล้วก็เอาหอยไม่เคยเห็นก็ตักเขาจะตักหอยแยกลงไปเขาจะตักหนึ่งช้อนไว้แค่นี้แล้วแต่ว่าพอดีจานทำให้พอดีจานก็น่ากินหน่อยแล้วก็เอาหอยจะเป็นหอยนางรมหรือหอยแมงผู้ก็ได้ใส่ลงไปใส่ไม่ต้องผสมอะไรเลยก็ใส่เป็นตัวๆไปเลยแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็วางไปบนแป้งที่เราแผ่ไว้บนกระทะตอนนี้ก็พอนั้นก็เอาน้ำมันคอยใส่เติมให้มันกรอบรอบคอยเติมแล้วก็พอข้างล่างเริ่มกรอบก็พลิกกลับแค่นั้นเองแล้วก็จะใส่ไข่ก็ใส่ตอนนั้นแหละตอกไข่ใส่ไปเลยตอนที่ก่อนจะพลิกอ่ะก็จะพลิกต้องตอกก่อนแล้วมันมีอะไรนะมีถั่วงอกถั่วงอกก็ผัดไว้ข้างเขาไม่มาปนในนี้แล้วไม่ได้เอาไปใส่ไว้ในกระทะจะใหญ่ใช่ไม่ได้ใส่ไว้ในตัวหอยตัวแป้งอะฮะไม่หอยก็ทอดต่างหากจนกระทั่งกรอบก็ตักใส่จานแล้วก็เอาถั่วงอกเนี่ยผัดน้ำมันแล้วก็วางลงแค่นั้นเองนู่นไหนก็ทำเป็นอย่างเงี้ยก็มีหอมต้นหอมซอยนั้นหนึ่งมันอร่อยที่น้ำจิ้มต้องปรุงน้ำจิ้มต้องการทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราซื้อเอาหรือยังไงฮะใช่ส่วนใหญ่ก็ใช้ซื้อเอาซอสศรีราชาเป็นหลักแล้วก็มาปรุงส่วนใหญ่มาปรุงเพิ่มให้มันเปรี้ยวให้มันหวานอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าซอสจริงๆมาเนี่ยรสชาติมันจะออกเค็มเป็นหลักไงบางคนที่ชอบหวานก็มาปรุงใหม่มาเคี่ยวน้ำตาลใส่น้ำส้มลงไปคนให้มันออกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มแล้วเอาซอสศรีราชาเนี่ยปนลงไปด้วยให้มันเพิ่มความหอมก็เหมือนก็ใส่เดี๋ยวซอสศรีราชาเนี่ยมันจะเค็มอย่างเดียวไงจันบางคนเขาชอบหวานไม่นะเติมเพื่อไปซอสสีเพิ่มความหอมไปไว้เลยวะหมายถึงว่าเราทำน้ำจิ้มต่างหากไงมาใส่ในหม้อเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็คือซอสสีราชาใช่เติมน้ำส้มบางคนเติมน้ำตาลเป็นหลักครับปรุงรสปรุงรสใหม่ปรุงรสใหม่อีกทีนึงเพื่อให้มันรสชาติมันดีขึ้นไปหาอะไรกินกันดีกว่าปะคือต้องการกรอบๆนี่ต้องใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยอ๋อต้องใส่น้ำมันคอยเติมเลี้ยงมันไว้อย่างเงี้ยมันจะกรอบน้ำมันมะพร้าวมันจะเยอะอ๋อถ้าไม่ใส่ก็เดี๋ยวมันเกรียมใช่ไหมลองไปทำดูกันนะฮะสำหรับหอยทอดสูตรพี่เล็กซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยใช่ไม่มีเลยมันก็ทำกับข้าวจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรหรอกไม่มันเหมือนกับคนอื่นไม่ควรจะเรียกว่าการสอนการทำกับข้าวด้วยซ้ำมันโซง่ายเดี๋ยวนี้ยิ่งมีแป้งหอยทอดเลยไม่ต้องมาทำแบบผมหรอกซื้อเป็นซองมาเลยละลายน้ำใส่หอยทอดได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีขนาดนั้นไม่ต้องมาปรุงยุ่งยากสำหรับทำกันดูนะฮะส่วนใครที่คิดว่าทำอาหารสไตล์พี่เล็กไม่เวิร์กเนี่ยก็ลองไปหาสั่งซื้อกินเอาแล้วกันนะฮะส่วนหนังสือทั้งหลายที่เรามาพูดถึงกันนะทั้งของอาจารย์ธรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญี่ปุ่นเรื่องของใต้ทะเลมีความรักนะฮะรวมไปถึงเล่มอื่นๆในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์อาจจะเป็นหันษา 2,000 ปีของคุณวริศลิ้มทองกุลอันนี้ก็ได้นะฮะเรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีนนี่ผมไปคุยกับคุณวริศมาในงานเปิดตัวก็ว่ากันด้วยเรื่องของคล้ายๆกับสุภาษิตจีนโบราณสอนใจอะไรพวกนั้นนะฮะเราไปอ่านกันสอนใจตรงไหนวะมันมีเกร็ดความรู้ไม่ต้องมาดูหรอกนะมันมีเกร็ดความรู้มีเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นการเสียดสีแบบชนประชาชนแน่นอนเมนูนี่อันนี้นี่เมนูอันนี้อันนี้โลกนี้มีคนอื่นอันนี้เพื่อนของอาจารย์ธรฮะเป็นผู้เขียนเล่มนี้หนักพูดถึงหน่อยฮะพูดถึงหนักประมาณ100กรัมครบแล้วครบแล้วฮะพูดแบบให้ขายได้นะฮะ
ทฤษฎีต้มกบที่อังกอร์เคยพูดถึงเมื่อ13ปีที่แล้วก็ยังมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แสดงออกถึงความเป็นสปีดความเป็นผู้ทรงปัญญาของคุณพัชรสมุทรวณิชที่สามารถเอาเรื่องราวในอดีตเชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบันและอธิบายความเป็นไปเป็นไงไม่มีแล้วอย่างเงียบอย่างเงียบไม่มีแล้วแล้วไงเล่าโลกนี้มีเมียมีคนอื่นก็เขาเขียนอย่างนี้มนุษย์เรามีร่างกายช่างซับซ้อนและหลากหลายความคุ้มค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบมาบวกลบคูณหารแล้วตอบใจตัวเองอย่าปักหลักในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจแค่เพียงอย่างเดียวเพราะจะกลายเป็นการหลอกตัวเองว่ามันคุ้มค่าไปในท้ายที่สุดที่พูดถึงเรื่องเมียประมาณนั้นอย่าปักจากอย่าปักหลักกับเมียคนเดียวคือผมเขียนหนังสืออย่างนี้ไม่เป็นนี่มันต้องเป็นตีความนิดนึงไงศาสตร์ว่าด้วยการเลือกระหว่างของสองสิ่งผมไม่เคยต้องใช้ศาสตร์อะไรเลยแค่แม้กระทั่งอยากได้ต่อให้ไม่มีตังค์ก็เป็นหนี้ได้จบขายสิขายไม่ใช่มาวิจารณ์หนังสือเขาให้มาขายโอ้ยดีเออนี่ดีอะไรยังไงมีหมีด้วยหมีสโลไลฟ์เห็นไหมเนอะเนอะมีไทยแลนด์ซื้อโลไลหมีนะฮะไม่ต้องจับกล้องอะไรหมีมันไม่ก็ไม่มีอะไรมันเป็นหมีใช่ไหมแล้วก็ปกนี้ว่างๆหนังสือของพี่เล็กเนี่ยเป็นเอ้ยไม่ใช่พี่เล็กหนังสือของคุณพัชระเนี่ยเป็นหนังสือที่น่าอ่านนะฮะคือคุณพัชระเขียนหนังสือนานมากกว่าจะออกมาเล่มหนึ่งไม่เหมือนนักเขียนบางคนที่เขียนออกทุกแทบจะทุกๆงานสัปดาห์หนังสืออันนี้ก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแล้วจะเอาเก็บมารวมนึกขึ้นมาได้ไงเราเขาเขียนแล้วก็รวมเล่มขึ้นมาโลกนี้มีคนอื่นมานี่ไม่ขายกันมานี่ผมขายใครสนใจเราไปหาดูนะมีวางแผนแล้วหรือถ้าจะสั่งซื้อกับสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ได้ผมเชื่อว่าเล่มนี้เป็นผมนักอ่านจะต้องได้อะไรเยอะทีเดียวสิ่งที่คุณจะได้แน่นอนก็คือบินจ่ายค่าหนังสือนะฮะอันนี้ผมรับประกันต้องอ่านต้องอ่านอันนี้ผมชอบวิธีการเขียนของคุณพัชระอ่านแล้วก็ต้องไปอ่านตามอ่านเล่มเก่าๆของเขารวมถึงอ่านหนังสือของที่คุณพ่อไม่มีหรอกเล่มเก่าๆอ๋อหนังสือคุณพ่อคนอ่านใช่คนในอย่างกันท่านศาสตราจารย์ดร.แชนันสมุทรวณิชด้วยนะฮะหรือจะเป็นของอาจารย์พิภพธงชัยกลับบ้านแม่หรือแน่นอนเล่มที่เรารู้จักกันดีมองโลกมองเราของคุณสนธิลิ้มทองกุลใครที่สนใจเล่มไหนก็ตามนะสามารถติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับหมายเลขโทรศัพท์08อะไรเนี่ย082 782 8353แล้วก็082 782 8356อีกทีนะ082 782 8353และ082 782 8356เพราะโลกนี้มีคนอื่นนะหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะฮะวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมช่างภาพคนใหม่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยประกรณ์พร้อมว้าวน้องบอยยังอยู่นะฮะแม้ว่าบริษัทจะปิดตัวไปแล้วบริษัทไหนเฮ้ยยังไม่ปิดเฮ้ยของส่วนของน้องบอยปิดไปแล้วอ๋อมีบริษัทส่วนนั้นหมดเลยไปกระจายบางคนไปขายเสื้อผ้าขายก๋วยเตี๋ยวกันหมดแล้วแต่บอยยังอยู่เดี๋ยวไปขอยทอดเนี่ยไม่ได้สูตรผมไปเดี๋ยวผมจะบอกพิเศษให้เฮ้ยมีเก็บใสไว้ด้วยนะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ